สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการโม้ให้ฟังกลับมาแล้วประจําสัปดาห์ที่3ในเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เสียงอาจจะก้องๆหน่อยนะครับขออภัยท่านผู้ชมก่อนเลยเพราะวันนี้ตัวผมเองมานอกสถานที่รวมไปถึงทีมงานของ FS Thailand ด้วยนะครับเพราะวันนี้ฮะเราอยู่ที่สตูดิโอเติมสุขฮะแถวๆมัยยารามครับเรามาถ่ายมีเดียเดย์นะครับของเรานักกีฬานะครับที่แข่งขัน VCT Thailand Split 2นั่นเองกับเกม Valorant นะครับต้องบอกว่าเขาถ่ายอยู่ด้านบนนะผมไม่เก็บบรรยากาศให้ดูหรอกเพราะวันนี้ผมมาอัปเดตข่าวก่อนจะมารับชมข่าวกันฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ด้วย Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับเราอยู่กับ Valorant ครับเขาบอกว่าสรุปผลโปรโมแมตช์รายการ Valorant Challenger 2024 Thailand Split 2ในการคัดหา2ทีมขึ้นมาเจอกับ6ทีมที่ยืนรออยู่แล้วนั่นเองครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบโปรโมแมตช์ครับของรายการ Valorant Challenger 2024 Thailand Split 2ครับที่จะหาเอา2ทีมขึ้นไปแข่งขันกับ6ทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับและการแข่งขันในรอบโปรโมแมตช์นี้นะครับรอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรตัวผมเองจะพาท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมกันนะครับโดยทีมที่ฝ่าฟันเข้ามาถึงในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับมีอยู่3ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกก็คือ XOXO-01 ครับทีมที่2ครับ The Infinity Esport ครับและทีมสุดท้ายครับบ้านหนองจอกนั่นเองนะครับโดยแข่งขันแมตช์แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง XOXO ปะทะกับ The Infinity Esport ที่สายบนครับซึ่งใครชนะในแมตช์นี้จะผ่านเข้าสู่ลีกสูงสุดทันทีนะครับและสุดท้ายครับเป็นทางทีม XOXO 01ครับที่สามารถเอาชนะไปได้แบบม้วนเดียวจบ2-0มาที่ด้วยสกอร์15-13ในโลตัสและ13-11ในสปิทครับปิดเกมและขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดเป็นทีมแรกได้สำเร็จนะครับแมตช์ต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นทาง The Infinity Esport ครับมาพบกับบ้านหนองจอกครับเพื่อค้นหาทีมสุดท้ายที่จะตามทาง XOXO เข้าไปเล่นในลีกสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเป็นทางบ้านหนองจอกครับที่สามารถเอาชนะไปได้2-1แผ่นที่โดยแผ่นที่แรกอย่างบายครับเป็นทาง The Infinity Sport ที่เริ่มเกมได้ดีกว่าออกนำไปก่อน13-10ขึ้นนำไปก่อน1-0เกมแต่ต่อมาบ้านหนองจอกครับพวกเขาเครื่องติดครับไล่ถล่มทีม The Infinity Sport ไป2แผ่นที่รวดครับด้วยสกอร์13-3ในโลตัสและ13-4ในสปิทครับปิดเกมและสามารถกลับขึ้นไปเล่นบนลีกสูงสุดได้อีกครั้งสำเร็จสำหรับบ้านหนองจอกนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลในรอบโปรโมแมตช์นะครับคงต้องมารอดูกันแล้วครับว่า XOXO 01กับบ้านหนองจอกจะขึ้นไปต่อกรกับอีก6ทีมชั้นนำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับการแข่งขัน Valorant Challenger 2024 Thailand Split 2ที่จะเริ่มต้นในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับรับชมกันทั้งสดได้ที่ซุป Thailand เท่านั้นนะครับข่าวที่2กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ารวย EDG ครับคว้าเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับหลังจากขายสกินในการไลฟ์TikTok ว่ะเฮ้ยต้องย้ำความเป็นราชาลีกจีนอีกครั้งนะครับสำหรับ EDG หรือ Edward Gaming ครับที่เราคุ้นชื่อกันนะครับหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง Valorant ครับได้เปิดตัวสกินของทีมในลีกจีนครับซึ่งหลังจากเปิดไปได้ไม่นานนะครับมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับโดยอ้างอิงจากสื่อ Valor2 Asia นะครับได้เผยว่าสกินของ EDG ได้ทำสถิติในไลฟ์ VCT China ของแอป Douyin นะครับหรือ TikTok ของจีนนั่นเองครับโดยมีคนซื้อสกินของทีมราชาลีกจีนไปมากกว่า 74,000 ครั้งในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งกวาดรายได้ไปมากกว่า21ล้านบาทเลยท่านผู้ชมเว้ยรวยจัดๆโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าทั้งปี EDG จะทำเงินได้เท่าไหร่นะครับจากการขายสกินเห็นทีพี่เซลซิสจากทีมเซนติเนลเนี่ยจะต้องออกมาทำงานหนักอีกครั้งแล้วนะครับถ้าอยากจะทำยอดขายได้อันดับหนึ่งของโลกนะครับโอ้โหท่านผู้ชม4ชั่วโมง21ล้านบาทครับข่าวต่อมากันบ้างดีกว่านะครับอยู่กับ PUBG Mobile ครับที่กำลังแข่งขันและเราเป็นเจ้าภาพอยู่ที่ Imperial World สำโรงนั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับสรุปผลงานทีมไทยในรายการ PMSL C Summer 2024สัปดาห์ที่2ครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับการแข่งขัน PMSL C Summer 2024ที่ได้ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่2กันแล้วครับโดยก่อนที่จะไปดูผลงานของทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับผมจะย้อนทวนให้ทุกท่านได้ทราบถึงรูปแบบการแข่งขันกันอีกสักครั้งนะครับซึ่งการแข่งขันนะครับจะแข่งขันทั้งหมดใน3สัปดาห์ด้วยกันแบบนี้นะครับโดยแต่ละสัปดาห์จะแบ่งออกเป็น3รอบครับรอบแรกจะเป็นการแข่งขันแบบกรุ๊ปสเตจนะครับที่จะนำเอา24ทีมครับแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแล้วทำการแข่งขันควายกันไปควายกันมานะครับตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ครับสุดท้ายครับทีมที่ทำคะแนนติด 1-8 เนี่ยจะเข้าไปรอเล่นในรอบซูเปอร์ซันเดย์คือวันอาทิตย์เลยครับส่วนใครที่จบอันดับ9-24ครับจะต้องไปเล่นนะครับในวันเสาร์ในรอบลาสชานส์นั่นเองครับเพื่อหาอีก8ทีมนะครับไปแข่งขันในรอบซูเปอร์ซันเดย์ครับสุดท้ายครับเมื่อแข่งขันในรอบซูเปอร์ซันเดย์จบก็นำคะแนนที่ได้จากรอบนี้ครับไปสะสมเอาไว้ในลีกพอยต์นะครับซึ่งเมื่อแข่งขันครบ3สัปดาห์ก็จะนำมา16ทีมที่มีคะแนนสะสมลีกพอยต์มากที่สุดผ่านเข้าเล่นในรอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปนั่นเองครับซึ่งในสัปดาห์ที่2ครับท่านผู้ชมครับ
ัวแทนจากไทยสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบซุปเปอร์สเนย์ได้ครบ5ทีมเลยละครับนั่นคือ Fast Can Cersia The Infinity Vampire Esports และ NKT ครับโดยทีมที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดคือ Fast Can อีกเช่นเคยครับพวกเขาจบสัปดาห์ที่2มาด้วยอันดับที่3ของตารางทำคะแนนไป47คะแนนนั่นเองนะครับตามมาด้วย Vampire Esports ครับหลังจากสัปดาห์แรกพวกเขาจบอันดับสุดท้ายมาแต่สัปดาห์ที่2นี้พวกเขาสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้จบอันดับที่6ทำคะแนนไป41คะแนนต่อมาต่อเนื่องกันเลยสำหรับ The Infinity Esports จบสัปดาห์ที่2ไปด้วยอันดับที่13มี22คะแนนและตามมาติดที่ทีม NKT พวกเขาจบอันดับที่14มี20คะแนนและสุดท้ายทีมเซอร์เซียสัปดาห์ที่2ครับพวกเขาจมอยู่อันดับสุดท้ายทำคะแนนได้แค่8คะแนนเท่านั้นนะฮะจบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันนะครับและการรายงานผลสัปดาห์ที่2ทีนี้เรามาดูคะแนนสะสมในลีกพอยต์ของตัวแทนประเทศไทยกันบ้างหลังจากผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ครับทีมแรกครับ Fast Can อยู่อันดับที่4มีคะแนนรวม85คะแนนทีมต่อมาเป็น Vampire Esports ครับอยู่อันดับที่11มี41คะแนนต่อมาที่ The Infinity Esports อยู่กับอันดับที่13 47คะแนนตามมาติดด้วย Cersia อยู่อันดับ14มี45คะแนนและสุดท้ายครับ NKT พวกเขาอยู่อันดับที่17มี20คะแนนนั่นเองนะฮะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าได้แล้วฮะสำหรับตัวแทนทีมชาติไทยในศึก Road to World Esports Championship 2024ครับยังคงมีการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา Esports ทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและในสัปดาห์นี้ครับเป็นคิวของเกม PUBG Mobile ครับโดยทีมที่คว้าแชมป์ Road to Esports Championship 2024ไปครองได้แก่ทีมป่าใหญ่ Esports ครับที่จบอันดับ1ไปด้วยคะแนนสูงถึง109คะแนนพร้อมได้รับสิทธิ์การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันต่อในรายการ World Esports Championship 2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะครับโดยแล้วของทีมป่าใหญ่ Esports มีดังต่อไปนี้นะครับณัฐวัฒน์444 Red Bull Kiwi และ Player 4ครับสุดท้ายป่าใหญ่ Esports จะพาทีมชาติไทยไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียได้หรือไม่อย่าลืมมาร่วมตามเชียร์กันนะครับที่เฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับข่าวต่อไปอยู่กับโมบ้ากันบ้างครับสำหรับเกม League of Legends ครับสรุปแชมป์ Mid Season Invitational 2024ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Mid Season Invitational 2024ที่อัดได้ไม่ด้วยความสนุกตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและทีมที่คว้าแชมป์ไปครองได้แก่ทีม Gen G Esports ครับอันดับที่1จากแดนกิมจิที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะทีม Bilibili Gaming จากประเทศจีนไปได้แบบสนุกสุดมัน3ต่อ1เกมคว้าตัวไปแข่งขันในรายการ World 2024หรือรายการแข่งขันชิงแชมป์โลกแบบอัตโนมัติได้สำเร็จอีกทั้งแชมป์ในรายการนี้ครับยังเป็นการคว้าแชมป์ในเวทีระดับโลกครั้งแรกของทีม Gen G Esports อีกด้วยนะครับหลังจากนี้ทีม Gen G Esports ครับจะยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้หรือไม่ต้องมารอดูต้องมารอติดตามกันนะครับถ้ารักษาเอาไว้ได้ผมคิดว่าแชมป์โลกปีนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมพวกเขาแน่นอนครับข่าวช่วงแรกของรายการมวยฟังประจำสัปดาห์นี้หมดแล้วครับท่านผู้ชมไปดูช่วงที่2ของรายการสำหรับการโยกย้ายตัวผู้เล่นครับผู้เล่น PUBG กันก่อนเลยครับสำหรับเต็ม Entertainment เปิดตัวผู้เล่นคนที่4เรียบร้อยหลังจากป้ายอยู่นานนะครับในที่สุดก็รู้สักทีครับว่าผู้เล่นคนที่4ของทีมเต็ม Entertainment PUBGเป็นใครนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางทีมเต็ม Entertainment ได้ประกาศคว้าตัวเจ้านันนะครับโรกนันไมเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการเข้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของอดีตผู้เล่นของ MITS อย่างพี่กรีนในครูเซียจาบีธนวัฒน์ TH และรวมไปถึงตัวโรกนันไมนะครับโดยโรกนันไมนะครับได้ลงประเดิมสนามกับเต็ม Entertainment ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในรายการ Go Base Summer Cup 2024และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมจบอันดับที่4ของรายการไปได้นะครับสุดท้ายหลังจากนี้ครับโรกนันไมจะพาเต็ม Entertainment บินสูงแค่ไหนรอติดตามได้เลยใน PUBG Thailand Series PTS ซีซั่นที่2ที่เราจะถึงนี้ครับเอาล่ะมาดูข่าวที่2กันบ้างดีกว่าสำหรับการโยกย้ายตัวผู้เล่นครับเขาบอกว่าธีรธรไฟประกาศปล่อยยืมตัวหัสวัตครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางทีมธีรธรไฟครับได้ประกาศปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างหัสวัตไปยืมตัวกับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบนลีกสูงสุดอย่าง Y Gaming ครับโดยให้ผลว่าต้องการให้เจ้าตัวได้มีโอกาสลงสนามที่มากขึ้นโดยตัวหัสวัตครับเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการ PUBG ประเทศไทยแต่เขาเพิ่งเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับฟลุกกี้นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์จึงไม่แปลกแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ทางธีรธรไฟจะเลือกปล่อยยืมผู้เล่นรายนี้ให้ออกไปหาโอกาสและประสบการณ์ที่ลงเล่นมากกว่าที่จะปล่อยให้นั่งเป็นตัวสำรองของทีมต่อไปนะครับเพราะหากไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยฝีมือหัสวัตอาจจะตกลงก็เป็นได้หลังจากนี้หัสวัตจะพาวายเกมมิ่งรอดตกชั้นหรือสร้างเซอร์ไพรส์มาลุ้นแชมป์ได้หรือไม่คงต้องรอดูการซื้อน้องหัสวัตนะครับเมื่อปีแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปแข่งขันใน PGC หรือ PUBG ชิงแชมป์โลกด้วยและเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้สวัสด์นะครับไปเล่นอยู่กับ Y Gaming ก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทำงานได้ยอดเยี่ยมครับข่าวต่อมาครับสำหรับการโยกย้ายตัวผู้เล่นไปอยู่ที่วงการ Valorant กันบ้างเขาบอกว่าลือฮะ
บรีดอีสปอร์ตเตรียมนำเครซี่กายกลับมาเป็นตัวจริงครับกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยนะครับหลังแอคเคาท์ในแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter อย่างแทนเมย์ครับที่ตัวเขาเองมักจะรายงานข่าวเกมValorantเป็นประจำนะครับได้ออกมาเปิดเผยในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบรีดอีสปอร์ตเตรียมนำเครซี่กายอดีต IGL ชาวเวียดนามกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งในฐานะตัวจริงโดยจะเข้ามาแทนเยนะครับที่เพิ่งตัดสินใจพักแข่งขันไปรักษาสุขภาพครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวนี้ยังคงต้องรอฟังหูไว้หูกันบ้างแหละครับเพราะตอนที่เครซี่กายถูกจับไปเป็นตัวสลองนั้นเจ้าตัวได้พูดถึงทีมเอาไว้ได้ไม่ดีนักจึงแปลกมากๆนะครับที่ทางทีมจะดึงเขากลับมาเข้าสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้บรีดอีสปอร์ตจะดึงสตาร์ชาวเวียดนามคนนี้กลับสู่ทีมได้หรือไม่คงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปแหละครับมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับการโยกย้ายตัวเล่นยังคงแน่นเอียดนะครับแฟนเด็กแสบช็อกครับทีมเฮเรติกประกาศมินิบูจะพลาดแข่งมาสเตอร์ชังไฮพร้อมเผยตัวแทนที่จะมาเล่นแทนครับดูเหมือนทีมเด็กแสบกำลังเจอกับปัญหาใหญ่แล้วละครับหลังค่ำคืนที่ผ่านมาทางทีมเฮเรติกครับได้มีการประกาศฟ้าผ่าว่าผู้เล่นตัวเก่งอย่างมินิบูครับจะไม่ได้แข่งขันในรายการ VCT 2024 Master Shanghai ครับและจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในสเตจ2จนทำเอาแฟนคลับ Valorant ต่างช็อกไปตามๆกันส่วนสาเหตุนั้นนะครับเป็นทางทีมได้พบสัญญาณบางอย่างจากตัวของมินิบูครับที่บ่งบอกว่าเขากำลังประสบปัญหาทางด้านสภาพจิตใจทั้งหมดไฟวิตกกังวลเหนื่อยล้าซึ่งทางทีมได้เห็นถึงปัญหาจึงได้ตัดสินใจพักสตาร์ของทีมรายนี้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงให้เจ้าตัวแย่ไปมากกว่านี้ฮะส่วนตัวแทนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับนั่นก็คืออดีตผู้เล่นที่เพิ่งออกจากทีมไปได้ไม่นานอย่างปาติเทคนะครับที่ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยทีมอีกครั้งหลังจากหน้านี้ครับในรายการ VCT Kickoff และ Master Madrid ทางปาติเทคได้เข้ามาช่วยเล่นแทนที่ของวูดนะครับที่ติดปัญหาเรื่องวีซ่าสุดท้ายผลงานในมาสเตอร์ชังไฮของทีมเฮเรติกที่เสียมินิบูไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอรับชมไปพร้อมกันและทางโอ้ยฟังก็ขอให้มินิบูกลับมาสุขภาพจิตดีอีกครั้งโดยเร็วนะครับกลับมาเป็นเจ้าเด็กแสบที่ทุกคนตามเชียร์กันนะครับก็ต้องบอกว่ามินิบูเป็นผู้เล่นที่น่าติดตามจริงๆนะครับมีความแม่นยำสูงมากคงต้องมารอดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าสุขภาพของเขาจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับข่าวต่อมากันอยู่กับValorantนะครับเขาบอกว่ารวดเร็วทันใจ RRQ ประกาศคว้าตัวมอนเยตครับกลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับหลังไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทีม Paperex ครับได้มีการประกาศอนุญาตให้ตัวสำรองของทีมอย่างมอนเยตสามารถมองหาโอกาสลงแข่งขันกับทีมใหม่ได้จนทำให้แฟนคลับต่างมานั่งเดากันว่าจุดหมายปลายทางของมอนเยตจะไปจบลงที่ใดซึ่งหลายคนก็เชียร์ให้ย้ายไปอยู่กับ Breed Esports เพราะตอนนี้ยังมีที่ว่างภายในทีมอยู่แต่แล้วแฟนคลับก็ต้องอกหักไปตามๆกันเพราะถัดมาไม่ถึงชั่วโมงทางทีม RQ หรือเล็กลิควิมคิออนจากอินโดนีเซียก็ได้ประกาศเปิดตัวมอนเยตเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการทันทีจนทำเอาแฟนคลับตั้งตัวกันไม่ทันกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายครับมอนเยตจะพาทีม RQ ไปได้ไกลแค่ไหนในสเตจ2ต้องมาติดตามรับชมไปพร้อมกันแต่ที่แน่คู่แข่งต้องมีหวั่นๆกันบ้างแค่คิดภาพมอนเยตเดินยิงกับแอลมีมอร์หรือเจมส์กินศัตรูก็น่าจะหนาวแล้วอ่ะมาที่ข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าสำหรับโยกย้ายตัวผู้เล่นไปที่ ROV กันบ้างปราสาทสายฟ้าประกาศอำลา2ตัวกลับครับถือเป็นข่าวเศร้าของแฟนๆปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับหลังจากมีการประกาศอำลา2ผู้เล่นตัวเก่าของทีมอย่าง First One และ Get Search ครับอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2คนครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์ในวงการ ROV ของประเทศไทยแต่ในระยะหลังครับบทบาทในทีมปราสาทสายฟ้าของทั้งคู่นั้นเริ่มน้อยลงโดยทาง Get Search ได้หยุดพักการแข่งขันเพราะประสบปัญหาสภาพจิตใจส่วน First One ก็ได้เปลี่ยนบทบาทจากโค้ชไปเป็นตัวสำรองของทีมหลังจากนี้ครับปลายทางของทั้ง2คนจะจบลงที่ใดคงต้องมารอติดตามกันไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือจะเป็นผู้เล่นคงต้องรอติดตามกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ First One และ Get Search ครับยังร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับข่าว ROV ครับเขาบอกว่าเบคอนไทม์ประกาศอัลมอนด์พีพลาดลงแข่ง APL 2024ครับทำแฟนๆช็อกกันเป็นแถวๆเลยแหละครับหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมขวัญใจ ROV จากประเทศไทยอย่างเบคอนไทม์ครับได้ประกาศฟ้าผ่าว่าอัลมอนด์พีผู้เล่นป่าตัวเก่งของทีมจะพักจากการแข่งขันและจะไม่ได้ลงเล่นในรายการ Arena of Valor Premier League 2024หรือ APL ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับแต่จะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในซีซั่นถัดไปส่วนสาเหตุนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด นะครับว่าเป็นอะไรทางตัวของอัลมอนด์พีถึงเลือกที่จะพักการแข่งขันสุดท้ายแฟนๆเบคอนไทม์คงต้องรอจับตาดูแล้วครับว่าทีมจะมีการปรับทัพอย่างไรแต่การเสียป่าตัวจริงของทีมไปนั้นต้องบอกว่าเสียหายพอสมควรแต่จะเสียหายมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอคนที่จะมาแทนแหละครับถ้าคนที่มาแทนเล่นไม่ดีก็ถือว่าเสียหายน้อยแต่ถ้าคนที่มาเล่นแทนเล่นได้ไม่ดีนั่นแหละครับที่เรียกว่าเสียหายมหาศาลข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับไปดูที่เอเปกกันบ้างดีกว่านะครับ TSM ประกาศอำลาตำนาน
Imperial Hall ครับถือเป็นข่าวใหญ่ของวงการ APEC Region เลยนะครับหลังจากทีม SolarMid หรือ TSM สังกัดชื่อดังจากอเมริกาได้ลงคลิปประกาศอำลาตำนานของทีมอย่าง Imperial Hall ครับหลังจากอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึง5ปีด้วยกันโดยหลังจากที่คลิปของทางสังกัดถูกปล่อยออกไปนะครับทาง Imperial Hall ครับก็ได้เผยถึงอนาคตผ่าน X ส่วนตัวว่าเขาจะไปร่วมทีมกับ Zero และ Genbuten พร้อมทิ้งท้ายกับขอบคุณ TSM ที่เชื่อมั่นในตัวเขามาตลอดและจะไม่มีวันลืมเรื่องราวที่ผ่านมาตลอด5ปีอย่างแน่นอนครับหลังจากนี้ผลงานของ Imperial Hall กับทีมชุดใหม่จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงที่1กับช่วงที่2ผ่านมาแล้วครับมาที่ช่วงที่3ของรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้ข่าวที่เป็นกระแสครับรถด่วนแมลงทอดก็มีหัวใจเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้มีชาวโปแลนด์ครับโพสต์บน X นะครับว่าเขามาดูฟุตบอลไทยทีมบางกอกกราสครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปรถด่วนแมลงทอดที่ซื้อจากหน้าสนามมารีวิวลง X พร้อมแคปชั่นถึงทีมบ้านตัวเองประมาณว่าเห็นคนหมดเรื่องอาหารที่สนามของทีมโปก้อนชเซเซนนะครับลองมาดูอาหารของทีมบางกอกกราสในไทยกันบ้างนะครับมีที่ไหนให้แปลกกว่านี้ไหมพร้อมกับแท็กฟุตตี้สแครนนะครับเป็นเพจที่แชร์ของกินหน้าสนามของฟุตบอลทั่วโลกหรือสนามบอลทั่วโลกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับฟุตตี้สแครนนะครับได้มีการแชร์โพสต์นี้ไปทำให้รถด่วนแมลงทอดบ้านเราได้กลายเป็นไวรัลขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับตามธรรมเนียมของเพจฟุตตี้สแครนนะครับเขาจะเปิดให้คนโหวตว่าอาหารที่เห็นนี่น่ากินไหมอยากกินกันไหมปรากฏว่าผลโหวตกว่า 21,000 เสียงที่เข้ามาโหวตกันโหวตว่าไม่น่ากินถึง 70.8% นะชาวเน็ตต่างชาติหลายคนมาคอมเมนต์มากมายว่าขอไม่กินดีกว่าขอบคุณมากบ้างก็ลงอีโมจิหน้าอ้วกกันบ้างแล้วครับโถนี่แหละนะท่านผู้ชมเขายังรู้จักของดีเมืองไทยกันซะแล้วแหละครับแต่อีกใจหนึ่งนะครับก็เข้าใจต่างชาติแล้วครับว่าแมลงทอดเนี่ยหน้าตาน่ากลัวครับแต่รสชาติเนี่ยผมบอกเลยนะทีเด็ดเพื่อนๆมีความเห็นยังไงครับก็มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแหมรถด่วนแมลงทอดก็มีหัวใจนะเว้ยเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโม้ให้ฟังก่อนจะจากกันไปแน่นอนครับสรุปข่าว e-sport สรุปให้ท่านผู้ชมรับทราบกันซะหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีการแข่งขันให้ท่านผู้ชมรับชมอะไรกันบ้างสำหรับ e-sport ครับมาที่อันแรกกันก่อนเลยสำหรับเปิดฉาก Master Shanghai โหมาแล้วเหรอเนี่ยพักกันได้ไม่นานนะครับสำหรับแฟนๆ Valorant นะครับเพราะในสัปดาห์นี้ครับเตรียมรับความมันกันต่อเนื่องกับรายการ VCT 2024 Master Shanghai ที่ได้นำ3ทีมที่ดีสุดของ4ลีกมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ36ล้านบาทโดยการแข่งขันในรอบซูเปอร์สเตทนะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครับเวลา 3:00 นเป็นต้นไปสำหรับช่องทางการติดตามการรับชมทุกท่านสามารถรับชมได้ทุกช่องทางของ Officialของทาง Valorant ได้เลยนะครับบอกเลยสนุกแน่นอนห้ามพลาดแล้วการแข่งขันนี้มีกฎแบบใหม่ด้วยนะครับ4ทีมที่เป็นแชมป์ในแต่ละโซนทั้ง4โซนยืนรอครับส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาในรอบควอลิฟายทั้งหมดในแต่ละโซนต้องมาเจอกันก่อนเพื่อจัดอันดับและหลังจากนั้นครับเขาจะเอาแชมป์ในแต่ละโซนเนี่ยมาจับฉลากกันเพื่อเลือกว่าจะเจอใครก็เป็นการแข่งขันแบบใหม่ที่น่าติดตามมากๆและเวลาจีนเนี่ยก็ต้องบอกเวลาไม่ค่อยเหลื่อมล้ำเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเป็นวัยรุ่นอเมริกาที่นอนดึกนะครับจะเริ่มตั้งแต่3โมงเย็นเป็นต้นไปยาวๆกันไปผมว่าน่าจะจบก่อน3ทุ่มยังไงก็ติดตามด้วยสำหรับ Master Shanghai ครับข่าวต่อมาครับท่านผู้ชมครับอยู่กับ PUBG กันบ้างระเบิดความมันกับ PGS 3หรือ PUBG Global Series 2024ครับที่ประเทศจีนเตรียมระเบิดความมันกับการแข่งขัน PUBG Global Series 2024นะครับหรือ PGS 3ครับที่ชังไห่นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับที่จะนำเอา24ทีมชั้นนำของโลกมาพบกันเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 เหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทโดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบครับแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มและรอบแกรนด์ไฟนอลซึ่งในรายการนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยอยู่4ทีมด้วยกันอย่าง Deche Gaming Wari Thai Esports Armory Gaming และ E Arena อย่าลืมเข้ามาร่วมเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าแชมป์กลับมากันด้วยนะครับการแข่งขันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มโดดแรกประมาณ 5:00 นเป็นต้นไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางของ Official ของทาง PUBG ได้เลยนะครับอ่ะ PUBG PC ไปแล้วมาที่ PUBG Mobile กันบ้างครับเชียร์ทีมไทยกันต่อใน PMSL C Summer 2024ในสัปดาห์ที่3ครับและเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วด้วยยังคงความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขัน PMSL C Summer 2024ที่ได้ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่3กันแล้วนะครับโดยสัปดาห์นี้จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เช่นเดิมเลยครับตัวแทนจากไทย5ทีมเหมือนเดิมครับ Fresh Can Social D Infinity Vampire Sport และทีม NKT สุดท้ายนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมเชียร์ทีมไทยให้ทำผลงานได้ดีนะครับจนผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลเพื่อลุ้นคว้าตั๋วไปแข่งขัน PUBG Mobile World Cup 2024ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกช่องทางของ Official ของ PUBG Mobile ครับเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมครับพุธพฤหัสศุกร์24ทีมรอบกรุ๊ปสเตจควายกันไปควายกันมาเอา8ทีมที่ดีสุดไปยืนซุปเปอร์ซันเดย์ในวันอาทิตย์
และอันดับ9ถึง24ต้องไปเล่นกันในวันเสาร์ที่เรียกว่าลาชานเพื่อหาอีก8ทีมตามมาสมทบและสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วหลังจากจบสัปดาห์นี้จะเอาคะแนนมารวมกันครับและใครติด1ใน16เข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลฮะนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนพฤษภาคมครับท่านผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าต้องขออภัยอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดตัวผมเองเนี่ยอ่านชื่อใครผิดหรืออ่านทีมไหนผิดนะครับแล้วรวมไปถึงเสียงในวันนี้ด้วยมันอาจจะก้องๆหน่อยนะครับเพราะเรามาถ่ายมีเดียเดย์กันนะครับสำหรับ VCT Thailand สปีดสองต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคืนมากๆต้องรอติดตามการแข่งกันเลยนะครับจะเริ่มวันที่5มิถุนายนแล้วทางซุปของประเทศไทยนั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะครับโอเคครับวันนี้ตัวผมเองวูนะครับแล้วก็ทีมงานก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand กันด้วยนะครับแม่ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วผมเปรยไว้ว่าจะเปลี่ยนรายการไปอ่านรายการสดกันบ้างหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้เป็นแบบนี้เหมือนเดิมบางคนก็บอกอยากให้เป็นสดบ้างนะครับก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะหยิบไปวิเคราะห์และอาจจะนำเสนอแบบโม้ให้ฟังในรูปแบบใหม่ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันวันนี้ตัวผมบูขอตัวลาไปก่อนนะครับไปควบคุมการถ่ายทำกันต่อดีกว่าไว้เจอกันใน VCT Thailand สัปดาห์ที่2วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ